มาที่ทางด้านของอีกหนังภาพยนตร์นะจากเกาหลีใต้กันบ้างนะที่โอ้โด่งดังมากๆแล้วก็หลายๆคนพูดถึง The Pirates The Last Royal Treasure นั่นเองครับเห็นว่าทำเงินได้เยอะมากๆเลยครับเรื่องนี้ปล่อยลงแพลตฟอร์มออนไลน์ครับให้แฟนหนังทั่วโลกไปพิสูจน์ความป่วนมันฮาครับตั้งแต่วันที่2มีนาคมที่ผ่านมานะสำหรับผลงานหนังผจญภัยย้อนยุคจากเกาหลีใต้ครับเรื่อง The Pirates The Last Royal Treasure ครับหรือชื่อไทยก็คือศึกโจรสลัดชิงสมบัติราชวงศ์นั่นเองเรื่องราวของแก๊งโจรสลัดและอาชญากรสุดห้าวที่ฝ่าฟันคลื่นลมกระโชกแรงครับเพื่อไขปริศนาที่ซับซ้อนและต่อกรกับกองทหารคู่ปรับครับเพื่อตามล่าสมบัติราชวงศ์ที่สาบสูญกลางมหาสมุทรยุคโชซอนนั่นเองครับสำหรับทัพนักแสดงเรื่องนี้ครับต้องบอกเลยว่าจัดเต็มนะดาราเอลิสครับเป็นคับข้างเลยไม่ว่าจะเป็นคังฮานึมนะครับฮันฮยอจูอีกวางซูควอนซังอูแชซูบินพักฮุนและก็เซฮุนจากวงเอ็กโซนะครับพร้อมทุนสร้างมากถึง 23,500 ล้านวอนหรือว่ากว่า631ล้านบาทครับความร้อนแรงของผลงานเรื่องนี้ครับคือเป็นหนังเกาหลีเรื่องแรกของปี2022ครับที่ทำยอดตั๋วผู้ชมในเกาหลีใต้เนี่ยทะลุ1ล้านใบในบ้านเกิดหลังจากเริ่มชนโรงครับเมื่อปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมาล่าสุดจากข้อมูลครับเมื่อวันที่1มีนาคมนะยอดตั๋วผู้ชมเนี่ยเกินกว่า 1.32 ล้านใบครับแล้วก็ทำเงินไปแล้วเกือบ340ล้านบาทเลยครับโปรดักชั่นยิ่งใหญ่อลังการนะดูมาก CG ดีมากนะครับเตรียมรอดูได้สตรีมแล้วนะคะตอนนี้